มาดูปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมกันบ้างนะคะก็คือปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งขณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยผู้ที่ถูกล่วงละเมิดนั้นก็อายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการสูงสุดเห็นว่าควรบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเข้มงวดให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นและไม่ควรลดโทษให้กับผู้ที่กระทำความผิดค่ะ ในการเสวนาหัวข้อทางออกทางสังคมกับการข่มขืนกระทำชำเราซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธ,ธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนายวันชัยรุจนาวงอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องให้มีความหนักหน่วงและรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยแยกผู้ที่กระทำความผิดออกเป็นกลุ่มข่มขืนแล้วฆ่ากลุ่มข่มขืนแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหาัส และการข่มขืนที่เป็นอันตร,รายต่อสังคมกฎหมายต้องแยกระดับความรุนแรงให้ชัดเจนส่วนโทษก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตปรับและยึดทรัพย์และไม่ควรลดโทษทางด้านแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้ที่กระทำผิดมีตั้งแต่คนในครอบครัวไปจนถึงบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือ ขณะที่อายุของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่น้อยที่สุดตั้งแต่11เดือนจนถึง5ปีซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามบำบัดสุขภาพจิตของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดอย่างไรก็ตามแม้จะสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจได้แต่ความทรงจำที่เลวร้ายนั้นอาจจะประทุข,ขึ้นมาได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นความกลัวจึงเห็นด้วยกับการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ